สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตามตัวกินดอกพุทราครับขี่รถมาตามทางเจอพอดีเลยเต็มต้นเลยครับครับมองช่องอากาศแบบนี้มองช่องนี้มองให้รอบต้นครับเพื่อนจะได้รู้ว่ามันไปทางไหนมากินดอกพุทรานี่เขาจะไม่เอาเกสรนะครับน้อยน้อยตัวมากที่จะมีเกสรติดไปจะมีก็เกสรจากต้นอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันครับดอกพุทรานี่เขาจะเอาแต่น้ําไปแล้วครับไปแล้วครับดิ่งไปตรงเสาไฟฟ้านู่นสายหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูอีกครับเพื่อมันมีอีกเพื่อนๆขี่รถมาเจออีกอะแต่ว่าต้นนี้ยังไม่มีผึ้งมาเกาะนะครับไอ้ยังไม่มีผึ้งมาตอมมันมีแต่อยู่บนยอดครับมันสูงมันมองไม่เห็นมองไม่ชัดครับนี่แหละครับต้นนี้นะครับที่ว่าน้ําเยอะเพิ่งจะกินเต็มต้นครับตามภูเขานะบนเขาว่าจะเยอะต้นเนี้ยครับดอกครับเป็นแบบนี้ครับเพิ่งจะเยอะมากบนภูเขานะนี่นะครับเมื่อกี้บินจากต้นพุทราทางนู้นบินมาทางนี้จะอยู่ป่านี้ครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันครับเพื่อนนี่ผมมาตามที่ต้นพุทรากินกินต้นพุทรานะครับมันบินมาทางนี้ทางนี้เป็นป่าใหญ่ครับเพื่อนมีอยู่เกาะหนึ่งประมาณ10ไร่ได้เดี๋ยวเราจะมาเดินดูกันไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับเพื่อนเจอก็ถือว่าโชคดีแล้วครับเพื่อนถ้าไม่เจอก็ถือว่าโชคร้ายเพราะว่าฝนกำลังจะตกแล้วแหมแดดออกแป๊บเดียวครับเพื่อนๆดูสิครับแต่งรอมาเลยนะเสื้อนี่ก็เพิ่งถอยมาใหม่ครับเสื้อแขนยาวเอาไว้ใส่ซับในเสื้อทหารเพิ่งใส่เสื้อ2ตัวเพิ่งจะได้ต่อยไม่เข้าครับต่อยเข้าให้น้อยที่สุดอะไปครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันลุ้นกันนะครับสูงท่วมหัวแย่เลยนะเจอแบบเนี้ย20-30ทอยครับนะครับนี่ก็ไม่มีบรรยากาศมันอึบๆครับนี่ก็ไม่มีนะครับอยู่ต้นไหนของเขาวะนี่เหรออ๋อนี่ก็ไม่มีหรือไม่ก็ไปจับสายอื่นครับต้นเดียวกันมีหลายรังเดี๋ยวเราไปจับสายอื่นนะครับเพื่อนไปกันเลยครับเพื่อนเรามาดูตัวตัดนะกินดอกอันนี้ครับครับเราเข้าไปใกล้เกินมันได้กิน
เงือเรามันก็เลยบินชวัดชเวียนครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้มันบินมาจากทางเนี้ยแล้วก็กลิ่นเกสรตรงนี้เสร็จบินกลับไปอีกเมื่อกี้ผมจับจากต้นพุทราแนวนู้นนะครับนี่ครับเสาไฟฟ้าผมไล่ตามเสาไฟฟ้ามามันจะบินมาทางนี้ปุ๊บแล้วก็ทางนี้บินไปทางนู้นไปเอาดอกพุทราชุดนึงแล้วก็มาเอาดอกอันนี้ชุดนึงครับนี่ครับดอกอันนี้ดอกอันนี้น้ำดีนะครับเพื่อนๆน้ำดีแน่นอนนี่ครับเพื่อนๆอยู่ใจกลางดงยูคานะครับเพื่อนเมื่อกี้บินมาทางนี้ดูตัวต้นพุทราข้างทางบินมาทางนี้ครับแล้วก็ไปดูตัวทางนู้นบินมาทางนี้อีกปวดหัวเลยพานโทนด้วยความไม่คุ้นชินกับพื้นที่ลับๆแบบนี้นะครับเคยอยู่แต่บนเขาดูค่อนข้างยากครับเพื่อนนี่ครับบินไปนี่แล้วเห็นได้แล้วบินต่ำๆครับบินเสมอยอดยูขามาเลยอยู่ทางไหนเอ้ยทางไหนเอ้ยบินมิกอีกทีดินี่ครับบินต่ำมานี่แล้วบินต่ำมากครับบินในร่องยูขาเนี่ยโอ้โหมันจะไปทางไหนเนี่ยมาทางนี้เอ้าย้ายที่หน่อยนึงโอ้โหครับร้อนก็ร้อนอบอ้าวมากเลยครับบินส่วนมาแล้วบินส่วนมาทางนี้หนึ่งตัวครับเมื่อกี้บินวกต่ำไปเนี่ยแล้วก็กี้บินขึ้นสูงมาทางนี้ตัวหนึ่งครับเดินตามไล่เอาเลยดูนะครับเพื่อนๆเจอไหมเอ่ยหายากครับพึ่งพื้นราบเนี่ยนั่นไปแล้วครับไปแล้วเริ่มเห็นตัวแล้วครับหยุดดูตัวบินส่วนมาไปแล้วครับบินสายๆมาทางนี้อ้าวไหนอีกมันจุกใกล้ๆนี่หรือเปล่าครับเพื่อนฮะต้นยูขาก็ไม่มีต้นใหญ่ไม่มีต้นเอ็นนะนี่นะครับมันมาทางเนี้ยมาเจอข่าววงกตข่าววงกตเป็นปลาอยู่ขานะครับเพื่อนดูนะครับมันจะวกไปทางไหนเพื่อนดูช่องอากาศยังไม่เห็นตัวบินส่วนมาหรือว่าตัวบินกลับหลังยังไม่เห็นดูนะครับดูตามช่องอากาศอยู่ใจกลางป่าอยู่ขาแล้วครับเป็นร้อยไร่อ่ะแล้วผมจะไปตามมันตรงไหนเนี่ยมันจะไปเกาะให้ตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆครับเอาใจช่วยผมนะครับผมมึนแล้วเนี่ยเริ่มมึนแล้วปวดหัวตึ๊บเลยนี่นี่ครับบินครับผมนี่พยายามจับสังเกตดูนะครับเพื่อนๆว่าบินเข้าตรงไหนก็ไม่มีนะครับโอ้ยตามพึ่งหลังนี้อะไรขนาดนาดเนี่ย
งุดหงิดมากเลยเป็นอะไรที่โอ้โหยากมากเลยครับหลังนี้บินส่วนมานี่แล้วครับบินส่วนมานี่แล้วทางนี้ทางนี้ครับทางไหนอีกมาบินส่วนออกมาตามปลานี่บ้างเปล่าดูครับดูไม่มีครับสะดาวนี่ก็ไม่มีอยู่ทางไหนมันละเอาเสี่ยวโอ้ไวจริงๆเลยครับเพื่อนๆนี่จบปริญญาจริงๆนะเนี่ยพึ่งเนี่ยเดินที่โล่งๆลงอยู่ที่โล่งๆไว้ก่อนเอาดูสิครับมันจะบินมาทางไหนเอาก็มันสิครับเพื่อนๆบินอ้อมโลกเลยเนี่ยนี่ก็ฟ้า500 เมตรก็ไป600 เมตร700 เมตรแล้วครับเดินไปกลับนี่ก็กิโลฟ้าแล้วไม่เจอครับไม่รู้มันจะไปอยู่ตรงไหนของมันเอาสิครับโอ้หลังนี้ยากมากเลยขนาดว่าเติมเดินไล่ตัวเลยนะเดินตามจากต้นพุทราฝั่งนู้นมาถึงทางนี้ปุ๊บตัวขาดหายนี่ครับมาถึงตรงนี้ตัวขาดหายเป็นช่วงเลยนะครับเพื่อนๆแล้วมันก็มาเป็นช่วงลองไปเดินข้างหลังทางนู้นลองไปเดินข้างหลังซีกนู้นครับมีป่าดอกไม้อยู่เดินกลับมาอีกมันก็หายครับบินเข้าป่าเนี่ยหายหมดเลยป่ายูคาครับยูคาเขาเพิ่งตัดไปได้สักประมาณ3 เดือน2 เดือนฟ้าสูงท่วมหัวเลยครับเพื่อนๆต้องเดินไล่ตามเอานะครับเพื่อนๆเราจับจุดไม่ได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวพักบ่ายนี่สงสัยจะต้องปูผมแล้วก็ให้เพื่อนๆดูคลิปวันพรุ่งนี้นะครับคลิปวันนี้ขอลงสนุกก่อนตามแย่นะครับเพื่อนๆหิวข้าวขอตัวกลับไปกินข้าวก่อนนะครับเพื่อนๆผมแพ้ความหิวพอหิวๆแล้วไม่เอาอะไรแล้วเหนื่อยไม่ได้ซื้อขนมมาธรรมดาเข้าป่ามาต้องซื้อขนมมีน้ำมาครับนี่ไม่มีมีตาลูกอมซื้อตาลูกอมมาเออนี่ครับลูกอมเคี้ยวแก้หิวน้ำครับเพื่อนๆไปครับขอตัวกลับไปกินข้าวก่อนคลิปนี้ต้องขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับ